มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะไลน์เด้งตลอดเวลานะคะโอเคคราวนี้เรามาพูดกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะที่เราจะสอบกันในมิดเทอมนี้นะคะมิดเทอมนี้มันก็มีบท1บท2บท3นะมี3บทที่เราจะสอบกันมิดเทอมนะคะซึ่งบทแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างโมเดลลิ่งนะการทำแบบจำลองนะคะทางด้านวิศวกรรมเคมีอะไรเงี้ยซึ่งขออนุญาตไม่แชร์สไลด์ไม่เปิดเป็นสไลด์โชว์นะเพราะว่ามันจะกระตุกมากเลยนะคะขอโทษทีคือเน็ตบ้านอาจารย์ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้ดีกว่านี้ได้เพราะมันมีเจ้าเดียวอ่ะไม่มีเจ้าอื่นมารับทำเลยอ่ะเออก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงจะเข้ามหาลัยก็เข้าไม่ได้ต้องขอโทษด้วยจริงเลยเอาแบบประมาณนี้ไปก่อนนะคะบทนี้นะบทนี้ก็คือมันก็จะมี learning outcome อยู่ใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราอ่ะต้องเราควรที่จะรู้อะไรบ้างเออเราหนึ่งเราควรจะรู้ว่าความสำคัญของพวกการทำโมเดลลิ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับทางอาชีพวิศวกรรมวิศวกรเคมีอะไรเงี้ยนะรู้สเต็ปในการสร้างโมเดลต่างๆนะคะแล้วก็รู้จักประเภทของโมเดลชนิดต่างๆว่ามันแตกต่างกันอย่างไรอะไรประมาณนี้คราวนี้ถัดมามันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโมเดลนะมีสเต็ปอยู่นะคะว่าปิดดีกว่านะคะมันก็จะมีสเต็ปอยู่นะคะในการสร้างโมเดลนะว่าเริ่มจากขั้นตอนไหนไปยังขั้นตอนไหนอะไรเงี้ยบทเนี้ยถ้าออกข้อสอบก็คงออกแบบช้อยหรืออะไรอย่างงี้มั้งหรือแบบเติมคำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าที่จะแบบออกคำนวณอะไรเพราะมันคำนวณไม่ได้อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ออกข้อสอบนะเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงว่าจะเป็นในรูปแบบไหนมาอันที่สำคัญเลยแล้วกันที่คุณควรจะต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ควรจะต้องเข้าใจนะคะอ่ะปิดแล้วมันยังไม่ปิดหรอคะเนี่ยมันต้องควิดไปเลยใช่ไหมออกค่ะมาอ่ะโอเคอันดับแรกก่อนเลยนะอันดับแรกสมการที่เรามักจะเจอกันในบทที่เรากำลังจะเรียนต่อไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพวกสมการ differential equation นะซึ่ง differential equation ก็หมายถึงว่ามันก็จะต้องมีการดิฟของตัวแปรอะไรเทียบกับตัวแปรอะไรถูกปะเออมันจะต้องมีเทอมdifferential equation แบบเนี้ยอยู่ในทุกๆสมการเลยนะคะคราวนี้สิ่งที่ควรเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างแรกเลยก็คือไอ้ตัวแปรที่อยู่ด้านบนอ่ะมันมักจะเป็น dependent variable หรือว่าตัวแปรตามส่วนตัวแปรด้านล่างเนี่ยเราเรียกมันว่า independent variable หรือว่าตัวแปรอิสระก็คือเป็นตัวแปรที่ไม่ขึ้นกับอะไรเนาะไม่ขึ้นกับอะไรเลยเป็นตัวแปรอิสระเออซึ่งมักจะอยู่ในแนวแกน xถ้าสมมติเราพับกราฟตัวล่างเนี่ยมันจะพับแนว x นะคะส่วนไอตัว dependent variable เนี่ยมันจะอยู่แนวแกน y แล้วก็จะเป็นตัวแปรที่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระเนาะค่ามันจะเปลี่ยนไปตามค่าของตัวแปรอิสระนะคะณจุดต่างๆคราวนี้ไอ independent variable เนี่ยเราก็มักจะเรียกมันว่า inputอีกครั้งอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกคำศัพท์หนึ่งอ่ะเราเรียกมันว่ามันเป็น input นะก็คือเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นพวกเวลาหรือว่าพวก space time and space ตรงนี้นะคะ time ก็คือเวลาเนาะส่วน space ก็คือตำแหน่งหรือว่า location ต่างๆของระบบอะไรอย่างเงี้ยสมมติในถังนึงอะค่ะในถังนึงถังมันก็ใหญ่ถูกป่ะสมมติถังมันใหญ่มากเลยรัศมีแบบ2เมตร2เมตรอะไรเงี้ยสัก2เมตรก็ได้จุดต่างๆในถังอะมันก็อาจจะมีองค์ประกอบไม่เท่ากันมีอุณหภูมิไม่เท่ากันมี
คอมโพเนนต์ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็คือแบบตัวแปรที่เราจะสนใจในการเป็น independent variable ก็คือเป็นตัวแปรของโลเคชันที่อยู่ในถังอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาเนาะ dependent นะคะ dependent ก็คือเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนตามอีกตัวแปรหนึ่งเนาะซึ่งมักจะเป็นตัวแปรที่บ่งบอกพฤติกรรมหรือว่า state ก็คือ state คือสภาวะของระบบเช่นอุณหภูมิ mass volume หรือว่า pressure อะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็คือมักจะเป็นตัวแปรที่เป็น dependent variable นะส่วนอันอื่นก็คือส่วนตัวแปรที่เป็นพวกค่าคงที่ต่างๆเราจะเรียกมันว่าพารามิเตอร์นะคะพารามิเตอร์โอเคคราวนี้อะไรต่อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอ่ะถัดมานะคะถัดมาสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องก็คือว่าองค์ประกอบของสมการที่เราจะเอามาประกอบกันมาเป็นโมเดลเนี่ยมันก็มีหลายอันมีหลายอันเนาะหนึ่งในนั้นก็คือมี constraint ก็คือจะเป็นพวกlimitation หรือว่าข้อจำกัดสมการข้อจำกัดต่างๆของตัวแปรหรือจะเป็นสมการข้อจำกัดอื่นๆก็ได้นะที่ไม่ใช่แค่เป็นตัว bound ของตัวแปรอะไรเงี้ยค่ะ bound คืออะไร bound คือขอบเขตของค่าของตัวแปรเช่นสมมติปริมาตรอะไรเงี้ยปริมาตรของถังอะปริมาตรของถังใดๆก็แล้วแต่มันไม่มีทางเป็นมีค่าเป็นลบได้ใช่ปะไม่มีทางมีค่าเป็นเนกาทีฟไอตัว volume เนี่ยก็จะต้องมีค่ามากกว่า0เท่านั้นดังนั้น condition เอ้ย constraint ซึ่งเป็นlimitation ของค่าของตัว volume เนี่ยก็คือว่า volume จะต้องมีค่ามากกว่า0ขึ้นไปเนี่ยก็คือเราเรียกมันว่าเป็น bound ถ้ามันเป็นค่าต่ำสุดก็คือเราเรียก lower bound แต่ถ้าเป็นค่าสูงสุดเราก็เรียกมันว่า upper bound อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะประมาณนี้หรือจะเป็นเรื่องของ demand satisfaction คืออะไรคือการทำให้มันมี demand อะไรเงี้ยเป็นสมการบาลานซ์ของ demand กับ supply อะไรประมาณนี้ก็เป็นหนึ่งใน constraint ที่เอามาใช้ได้แต่ว่าในการสร้างโมเดลอันเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้ใช้นะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของ boundary condition เนาะ boundary condition ก็คือเป็น condition นะขอบเขตใดๆของ system boundary ก็หมายถึงขอบเขตเนาะ boundary เนี่ยขอบเขตดังนั้น boundary condition เนี่ยดังนั้น boundary condition มักจะมีเมื่อเราพิจารณาตัวแปร independent variable เป็นตัวแปรของพวกตำแหน่ง x y z อย่างเงี้ยตำแหน่งในแนวแกน x y z ก็จะมี boundary condition ขึ้นมาเช่นเอ้ย t เป็นเท่าไหร่นะตำแหน่ง x เท่ากับ0หรืออะไรเงี้ยหรือว่าตำแหน่ง x เท่ากับ l t หรืออุณหภูมิเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่อะไรพวกนี้ค่ะนี่คือ boundary condition ส่วน initial condition ก็คือจะเป็น condition ที่ณจุดเริ่มต้นของ dynamic process นะdynamic process ก็คือ process ที่มันขึ้นกับเวลานะคะขึ้นกับเวลาแปลว่า independent variable ที่เราสนใจอ่ะก็จะต้องมีตัว t อยู่ด้วยถูกปะเป็น d something by dt ถ้ามันเป็นถ้าเทอมของ d something by dt อ่ะมีค่าไม่เป็น0ปุ๊บอ่ะแปลว่ามันเป็นไดนามิกหรือว่าเป็น unsteady state process นะคะซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะต้องมีการใส่ initial condition เข้าไปเนาะให้กับโมเดลด้วยว่าค่า condition ณจุดเริ่มต้นณจุดเริ่มต้นคือณเวลา t เท่ากับ0เนี่ยเวลา time เท่ากับ0เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็คืออยากให้แยกให้ออกว่าboundary มันเป็นของตัวแปรพวกตำแหน่งนะส่วน initial condition ก็คือจะเป็น condition ของตัวของระบบที่เราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเวลาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในบทเนี้ยในบทแรกๆเนี่ยนะคะเราจะยังพิจารณาเป็นลัมใช่ปะ
เป็นลัมป์พารามิเตอร์ซิสเต็มซึ่งเราอ่ะก็จะไม่พิจารณาไอ้พวกที่เป็นโลเคชันเราจะพิจารณาแต่การเปลี่ยนแปลงตามเวลาแล้วบทถัดไปเราก็จะไม่พิจารณาเวลาแล้วเราก็จะพิจารณาตามโลเคชันและพอหลังมิดเทอมเราก็จะดูมันทุกอย่างเลยทั้งเวลาแล้วก็โลเคชันนะคะเป็นประมาณนี้ค่อยๆเริ่มจากง่ายแล้วก็ค่อยๆแอดอัพไปเรื่อยๆจนรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันโอเคคือตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะยังไม่มีงั้นไปต่อนะคราวนี้มาดูเรื่องของการสร้างโมเดลที่เราต้องคำนึงถึงอันดับแรกเลยคอนเซ็ปต์แรกเลยก็คือการสร้างกรอบของซิสเต็มที่เราสนใจกับ environment ถ้าเราตีกรอบซิสเต็มได้ว่าเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่เราสนใจนะเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเนี้ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมเนาะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกเออนะคะดังนั้นอาจารย์พูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเวลาในข้อสอบละกันยกตัวอย่างในข้อสอบสมมติอาจารย์บอกว่าเออเฮ้ยให้คุณลองทำการสร้างโมเดลสำหรับการเปลี่ยนแปลงของน้ำภายในถังของน้ำภายในถังอะไรเงี้ยแปลว่าซิสเต็มของเราก็คือน้ำภายในถังถูกปะคุณก็ทำโมเดลออกมาแต่ถ้าเกิดในถังนั้นเนี่ยมีการน้ำมันมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับ cooling jacket อีกอันหนึ่งด้วยเออกับ cooling jacket และอาจารย์ถามว่าเออให้ลองสร้างโมเดลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ cooling jacket สิคราวนี้ซิสเต็มเราก็เปลี่ยนละถูกปะคะเปลี่ยนไปเป็น cooling jacket เออมันขึ้นอยู่กับคำถามว่าอาจารย์ถามให้เราโฟกัสซิสเต็มอันไหนเราก็จะต้องไปดูในซิสเต็มนั้นๆเนาะและส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตรงนั้นก็จะกลายเป็น environmentแต่ถามว่าเราไม่สนใจ environment เลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะ environment เทอมของ environment ที่ทำกับ system มันก็จะอยู่ในสมการนะคะอยู่ในสมการสมการตั้งต้นอะโอเคไปต่อค้างคันนี้พอเรารู้แล้วว่า system ของเราขอบเขตของซิสเต็มอยู่ตรงไหนอะไรคือ environment อันดับสองก็คือต้องรู้ว่า conserve quantity ที่เราสนใจคืออะไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกสมการที่เราเอามาตั้งเขียนกันนะคะมันก็จะเป็นสมการ mass สมการ energy เนาะหรือมี momentum บ้างแต่เทอมนี้เรายังไม่ได้เรียน momentum แล้วก็มีเรื่องของพวก amount of substance หรือ number of particle อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวไหนมาใช้ก็คือจะเป็นการบาลานซ์สมการของสิ่งที่เรียกว่าปริมาณอนุรักษ์ปริมาณอนุรักษ์คือปริมาณที่มันมีการอนุรักษ์ไว้ไม่ได้หายไปไหนมันจะต้องมีการสมดุลกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในแมสสมมติในแมสของเราอะถ้าเราเริ่มดูคลิปมาบ้างแล้วอะแมสบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้ถามว่าเฮ้ยเขียนซิว่าการเปลี่ยนแปลงแมสของน้ำภายในถังเป็นเท่าไหร่จะไม่ได้ถามอย่างนี้จันมักก็ถามว่าเลเวลของระดับน้ำภายในถังอ่ะเป็นเท่าไหร่หรือว่าวอลุ่มของระดับน้ำวอลุ่มของน้ำในถังเป็นเท่าไหร่ซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะถูกแฝงอยู่ในตัวแปร conserve quantities พวกเนี้ยนึกออกไหมเราจะต้องทำการแทนค่าไอตัว conserve quantities พวกเนี้ยค่ะให้อยู่ในรูปของตัวแปรที่เราสนใจเข้าไปเพื่อที่เราจะได้ดึงเอาสมการตัวนั้นมาเขียนเป็นคำตอบที่โจทย์สั่งเนาะอะไรประมาณนั้นหรือถ้าเป็น energy ก็มักจะมีเทอมพวกมี mass มี cp มี t ใช่ไหมคะ cp เนี่ยมักจะเป็นค่าคงที่อยู่แล้วเราไม่ได้ถ้าเรากำหนดให้เป็นค่าคงที่เราก็ดึงเป็นตัวร่วมออกมาได้ไม่สนใจมันใช่ปะก็จะมีพวก mass พวก temp อะไรเงี้ยถ้าเป็น energy ส่วนใหญ่ก็จะถาม temp นะคะถ้ามีการแลกเปลี่ยน energy อาจารย์ก็มักจะถามว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลาเป็นเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
คราวนี้มาดูเรื่องกฎนะคะ conservation law นะคะ conservation law ตัวนี้ก็คือเป็นกฎ in general นะโดยทั่วไปเลยนะทั่วไปก็คือใช้ได้กับทุกอย่างเขียนได้ดังนี้ก็คือ rate of accumulation ของ conserve quantity ภายในระบบนะก็คือว่าเรทของการเปลี่ยนแปลงหรือของการสะสมของ conserve quantities เนี่ยภายในระบบเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเทอมทางด้านขวามือไอ้เทอมซ้ายมือที่ว่าเนี่ยถ้าเขียนเป็นสมการอ่ะเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์มันก็คือ dm by dt อะไรเงี้ยนึกออกปะ by dt ไหม by d something แล้วกันขึ้นอยู่กับว่าเราดูมันเทียบอะไรนะคะแล้วก็จะมีค่าเท่ากับพวกนี้นะก็คือ flow in ลบ flow out ก็คือรับเข้ามาเท่าไหร่ก็เป็นบวกถูกปะออกจากระบบไปเท่าไหร่ก็เป็นลบนะคะแล้วก็บวกด้วยเป็นสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มีการผลิตขึ้นภายในระบบนะคะไอเทอมสุดท้ายเนี้ยอาจารย์อยากจะเน้นนิดหนึ่งเทอมเนี้ย rate of generation จริงๆในความหมายของอาจารย์มันคือเทอมที่ถูกแฝงไว้หลายเทอมอยู่นะเช่นว่าอะไรเช่นมันอาจจะมีทั้งเกิดขึ้นแล้วก็หายไปยกตัวอย่างในมุมของการทำปฏิกิริยาในการทำปฏิกิริยาสารบางตัวมันก็จะถูกคอนซูมไปถ้ามันเป็นรีแอคแทนท์ถูกปะคะหรือว่ามันถูกผลิตขึ้นเมื่อมันเป็นโปรดักต์ถูกไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าอันเทอมนี้มันเป็น rate of generation สมมติเรามองมันว่ามันเป็นตัว reactant ละกัน reactant เนี่ยมันไม่มีการเกิดขึ้นถูกปะมันมีแต่การ consume นะคะเทอมนี้จริงๆมันคือเป็น net rate of generation นะ net rate ก็คือหมายถึงว่าเป็นสุทธิการ generation สุทธิซึ่งก็หมายถึงว่าเทอมของ generation ลบด้วยเทอมของ consumption ก็คือการ consume การใช้ไปนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นเทอมของ reactant เนี่ยถ้าเรามองสมการเนี่ยเป็นในมุมของ reactant generation term ก็จะไม่มีก็จะมีเพียงเทอมที่เป็น consumption แล้วก็จะต้องติดลบเพราะมันหายไปเนาะแต่ถ้าเป็น product ก็จะมี term generation แต่ไม่มี term consumption อะไรประมาณนี้นะคะแต่สมมุติถ้ามันมี2สมการขึ้นมาคุณเอา product ไปเป็น reactant ให้กับสมการถัดไปมันก็จะต้องมีเทอม consumption เพิ่มเข้ามานึกออกปะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ไปต่อคราวนี้สมการที่ชนิดของสมการทางคณิตศาสตร์ที่เรามักจะเจอกันละกันที่เรามักจะเจอกันในบทที่เรากำลังเรียนพวกเนี้ยนะมันก็จะมี2แบบที่เป็น ODE กับ PDE เราน่าจะต้องเรียนกันมาบ้างแล้วแหละว่ามันต่างกันยังไงนะ ODE ก็คือมีตัวแปรIndependent variable เพียงตัวเดียวเช่น dm by dt ยกตัวอย่างแมสตลอดเลย dm by dt m ใหญ่นะคะก็คือมีตัวแปร Independent เพียงตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร t หรือจะเป็น dm by dx ก็ได้ก็คือเฮ้ยดูการเปลี่ยนแปลงของ m เมื่อเทียบกับระยะทางในแนวแกน x อะไรแบบนี้นะซึ่งในสมการเนี่ยมันเหลือแค่ตัว independent variable เพียงแค่ตัวเดียวอะเท่านั้นจะไม่มีการรวมกันนะคะแบบนี้เราเรียกมันว่า ODE แต่ถ้าเป็น PDE ก็แปลว่าคุณมี independent variable มากกว่า1ตัวขึ้นไปมากกว่า1ตัวคุณอาจจะมี time มาบวกกับ x หรือจะเป็น x y zหรือจะเป็นแค่ xy ก็คือตั้งแต่2ตัวขึ้นไปถือว่าเรียกว่าเป็น PDE นะคะประมาณนั้นโอเคไปต่อนะอ่ะมาพูดเรื่องของโมเดลรูปแบบต่างๆนิดนึงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เคมเอ็นควรต้องรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจมากๆนะคะที่อยากเน้นมีแค่2อันเท่านั้นเองก็คือเป็นในเรื่องของ
การมองแบบจำลองในลักษณะที่ว่าแบบจำลองเนี้ยมันขึ้นกับเวลาหรือเปล่านะขึ้นกับเวลาหรือเปล่าเนี่ยเราแบ่งแบบจำลองออกเป็นสองแบบเทอมแรกก็คือเทอมของ steady state แปลว่าแบบจำลองนั้นไม่ขึ้นกับเวลาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร dependent variable ใดๆเนี่ยไม่ขึ้นกับเวลาก็คือ dm by dt ยกตัวอย่างเป็นศูนย์อะไรเงี้ยแต่ถ้าไดนามิกก็คือ dm by dt ไม่เท่ากับศูนย์มันมีค่าขึ้นมาแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะคะอันนี้สองเทอมนี้จะเป็นเทอมที่เกี่ยวกับเวลาเนาะ steady state กับ dynamic คราวนี้พอเป็นเทอมของ lumped กับ distributed parameter เนี่ยนะเทอมอันนี้นะคะสองเทอมนี้จะเป็นเทอมเกี่ยวกับตัวแปร independent ที่เป็นระยะทางที่เป็นตำแหน่งนะคะถ้าเรามองถ้าโมเดลของเราอะค่ะเราแอสซูมว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราแอสซูมว่าตัวแปรที่สนใจเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวแกน x y z เลยหมายถึงว่าในทุกจุดของซิสเต็มที่เราสนใจอะมันมีค่าตัวแปรเท่ากันหมดเลยอะก็แปลว่าระบบนั้นเป็นลัมป์นะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันลัมป์แปลว่ากลุ่มก้อนเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันก็แปลว่าเราสามารถมองมันเป็นก้อนใหญ่ๆได้เลยนะคะพอเรามองมันเป็นก้อนใหญ่ๆได้ซิสเต็มที่เรามองมันมักจะสโคปใหญ่สโคปมันมักจะใหญ่กว่าแบบ distributed เดี๋ยวคุณลองดูบทแรกบทที่สองเนี่ยระบบมันจะเป็นระบบแบบของไหลผ่านแทงค์ภายในท่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอเป็นบทที่สามอ่ะมันจะดูว่าตำแหน่งในท่อแต่ละอันเนี่ยตำแหน่งในท่อค่ะจะซูมท่อเข้าไปหรือซูมเข้าไปในตัวซิสเต็มใดๆว่าเฮ้ยณตำแหน่งต่างๆเนี่ยตัวแปรมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะโอเคอันนี้พูดแล้วเนาะ steady state unsteady state นะคะ unsteady state มีชื่อเรียกได้หลายอย่างนะ transientnon steady state หรือ dynamic ทั้งหมดเทอมเนี้ยมันคือ unsteady state ถ้าอาจารย์ใช้คำไหนแปลว่าคุณต้องรู้นะว่ามันแปลว่า unsteady state อ่ะล้ำนะคะล้ำ system ก็คืออะไรก็คือว่าไอตัวแปรที่เราสนใจเนี่ยไม่ขึ้นกับ spatial position spatial ก็คือ space นั่นแหละหมายถึงว่าตำแหน่งอะค่ะตัวแปรที่เราสนใจไม่ขึ้นกับตำแหน่งใน system ใดๆนะคะแล้วมันก็มักจะใช้เป็นสมการ ODE เพราะว่าอะไรเพราะว่าเทอม x y z d something by dx dy dz มีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยเพราะมันไม่ขึ้นกับระยะทางมันก็เลยมักจะขึ้นกับแค่เวลาอย่างเดียวมักจะนะแต่ก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเสมอไปนะคือเป็นล้ำซิสเต็มมันก็อาจจะเป็น steady state ด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็แต่ถ้ามันเป็น unsteady state ก็จะมีเทอมของ d something by dt ขึ้นมานะคะส่วน distributed system ก็คือเนี่ย d by dx y z ไม่เท่ากับศูนย์นะพอไม่เท่ากับศูนย์ปุ๊บมันก็จะมีเทอมพวกนี้หลายตัวถูกปะมี independent variable หลายตัวดังนั้นสมการก็เลยมักจะเป็น PDE นะคะโอเคไปต่อมาที่นี่อ่ะคราวนี้บทที่สองก็คือเป็นบทเกี่ยวกับ lumped parameter system เนาะซึ่งส่วนใหญ่เวลาข้อสอบที่ออกค่ะข้อสอบที่ออกก็มักจะออกให้คุณเขียนโมเดลนะให้คุณเขียนโมเดลแปลว่าคุณจะต้องเขียนองค์ประกอบของโมเดลให้ครบทั้ง5อย่างตามนี้ก็คือ1 assumption 2 conservation equation หรือสมการอนุรักษ์นะคะ3 constitutive equation หรือสมการประกอบ4 constraint แล้วก็5 condition เขียนครบทั้ง5อย่างเสร็จทำการแก้สมการ derive model อะไรออกมาเป็น final model สุดท้ายเรามาเขียนเป็นข้อที่6ก็คือ process model process model ก็คือเหมือนกับเอาทุกอย่างมาสรุปรวมกันเป็น process model ดังนั้นเวลาคุณเขียนคำตอบในข้อสอบมาให้อาจารย์อ่ะอาจารย์ก็ expect จะเจอทั้ง6ข้อนี้นะคะทั้ง6อย่างนี้ครบถ้วนนะจ๊ะ
ประมาณนั้นกดผิดค่ะโอเคไปต่อไปต่อตรงอ่ะมานี้ล้ำก็บทนี้เราเรียนเรื่องล้ำใช่ปะเราก็จะต้องรู้จักมันนิดนึงว่าล้ำเนี่ยมันคืออะไรนะคะล้ำเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่า assumption assumption อย่างหนึ่งที่ให้เราทำการเป็นสมมติฐานอย่างหนึ่งอะที่เราสมมุติขึ้นมาว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไปดูระบบให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนึกออกปะอ่ะคราวนี้สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในล้ำพารามิเตอร์ก็คือ assumption ที่เราเรียกว่า perfect mixing นะคะ perfect mixing ก็คือมีการ assume ว่าภายในถังสมมติรูปขวามือเนี่ยเป็น reactor เนาะเป็น reactor แล้วก็มีใบกวนอยู่นะคะรูปนี้ก็คือเรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยใบกวนอันเนี้ยมันเวิร์กมากเลยมันทำดีมากเลยมันกวนจนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในถังเนี้ยมันเท่ากันไปหมดในทุกจุดในถังนี้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเพชเชอร์หรือว่าอะไรดีอะไรดีหรือไม่ออกคอมโพเนนต์องค์ประกอบสัดส่วนของคอมโพเนนต์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันเท่ากันหมดเลยมันเป๊ะมันเท่ากันหมดเลยเราก็เลยเรียก assumption แบบเนี้ยว่า perfect mixing ก็คือเฮ้ยมันกวนกันอย่างดีมากเลยนะหรือว่า well mix ก็ได้ well mix perfect mixing นะคะพอมันมิกซ์กันดีปุ๊บมันแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างมันเท่ากันหมดมันก็เลยกลายเป็นกลุ่มก้อนก็คือทำให้เกิดล้ำพารามิเตอร์ซิสเต็มนั่นเองนะคะแปลว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดๆเมื่อเทียบกับตำแหน่งภายในซิสเต็มภายในระบบนะคะซึ่งพอเราแอสซูมแบบนี้แอสซูมเพอร์เฟกต์มิกซิ่งแล้วก็แอสซูมว่าคอนสแตนต์เดนซิตี้ก็คือแอสซูมว่าค่าโลมันคงที่นะพอมันคงที่ปุ๊บเนี่ยการที่เราแอสซูมแบบเนี้ยเราสามารถที่จะอิมพลายอ่ะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรวะสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยของที่มันอยู่ในถังเนี้ยนะมันจะมีคุณสมบัติเดียวกันกับของที่ออกจากถังมันเข้ามายังไงไม่รู้แหละแต่พอมันมาโดนคนมาโดนกวนกันในถังแล้วอ่ะมันกวนดีมากเลยอ่ะมันเกิดปฏิกิริยาดีมากมันเทมมันเท่ากันดีมากมันเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มก้อนดังนั้นของที่อยู่ในถังก็จะเท่ากับของที่อยู่นอกถังเอ้ยไม่ใช่ของที่ออกไปจากถังนะคะแปลว่าถ้าข้างในเนี่ยมีความเข้มข้น CA เป็น CA เนี่ยแล้วก็ CB แล้วก็มีอุณหภูมิเป็น T เนี่ยของที่ออกจากถังก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็จะมีค่าเป็น CA CB แล้วก็ T เหมือนกันนะคะโอเคไหมเพราะว่าตอนเข้าเนี่ยมันอาจจะเข้าเป็น CAI TI FI แต่พอมันอยู่ในถังปุ๊บมันกวนดีมากในนี้เท่ากันเลยในถังเท่ากับที่ออกนะคะโอเคคราวนี้อ่ะลองถามเลยดีกว่า hold up system hold up system คืออะไร hold up system คือ system ที่มีการ hold เอาไว้อะ hold up hold level เอาไว้แล้วกันพูดง่ายๆซึ่งจริงๆปกติจะมี animation แต่เปิดไม่ได้เสียใจมากเลยนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสมมติคุณมีถังหนึ่งแทงค์ถังหนึ่งเนี่ยนะแล้วคุณก็จะมีวาล์วขาเข้าขาออกใช่ปะคะวาล์วขาเข้าขาออกวาล์วขาเข้าเนี่ยก็คือเป็นการเปิดให้น้ําเข้าสมมุติว่าของข้างในเป็นน้ําแล้วกันนะเปิดให้น้ําเข้าส่วนขาออกก็คือเปิดให้น้ําออกใช่ปะถ้าสมมุติวาล์วขาเข้าเนี่ยเปิดแรงกว่าสมมุติว่าวาล์วก็เท่ากันอะไรทุกอย่างเลยนะถ้าวาล์วเปิดแรงโฟก็มาจะเข้ามาแรงใช่ปะโฟขาเข้ามาแรงกว่าแต่โฟขาออกเนี่ยดันออกน้อยกว่าคุณคิดว่าเลเวลในถังจะเป็นไงขึ้นหรือลงเลเวลจะสูงขึ้นหรือต่ำลงขึ้นเหรอคะไอ้ฉันถามว่าอะไรวะลืมเออใช่
ออกน้อยกว่าใช่ป่ะอถ่าูกถูกออกน้อยกว่าเลเวลก็ต้องขึ้นถูกไหมคะเออแต่ถ้าเกิดขาออกเราปล่อยออกเยอะกว่าขาเข้ามันเข้าน้อยใช่ไหมเลเวลมันก็จะค่อยๆต่ำลงจนสุดท้ายอาจจะหมดแทงไปเลยอย่างเงี้ยดังนั้นไอ้วิชาที่เราเรียนกันเนี่ยนะวิชาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการจำลองดูว่าเอ้ยถ้ามันสร้างโมเดลขึ้นมาดูว่าเป็นโมเดลที่เป็น general นะโมเดลที่เป็นแบบทั่วไปอะค่ะว่าเออดูการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหรือว่าในกรณีนี้ก็คือเลเวลภายในถังว่าเอ้ยมันถ้าโฟมันโฟเข้าโฟออกมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะเลเวลในถังจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นวิชานี้คือวิชาดูสร้างโมเดลเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเมื่อเทียบกับตัวแปรใดๆนะคะประมาณนี้นี่คือโฮอัพซิสเต็มคราวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการแทนค่าอะไรไปเยอะพอมันไม่ได้แทนค่าคุณก็จะไม่ค่อยเห็นภาพนะว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นในรูปของการเซตสมการออกมาซะเยอะกว่าการแทนค่าเข้าไปนะคะในวิชานี้อันนี้อ่ะไปต่อนะconservation equation conservation equation อันนี้บอกไปแล้วบอกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นสมการ general ทั่วไปคราวนี้พบเป็นในเรื่องของ mass คุณจะเห็นว่าเทอมของ mass มันสั้นมากเลยมันมีแค่ in กับ out เพราะอะไรถ้าเรามองมันเป็น mass รวมอะ mass รวมก็คือมวลรวมของระบบอะค่ะไม่ได้มองว่ามี component อะไรบ้างเนาะอย่างไรก็แล้วแต่แมสจะไม่หายไปไหนนะแมสเป็นอย่างเดียวที่ไม่หายไปไหนก็คือแมสที่ถูกสะสมจะเท่ากับแมสอินลบแมสเอาท์ไม่มีเทอมของการเพิ่มขึ้นหรือหายไปจากรีแอคชั่นอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าถ้ารีแอคชั่นปุ๊บมันก็จะหมายถึงว่าการเกิดรีแอคชั่นยังไงแมสมันจะคงยังอยู่ในนั้นไม่ได้หายไปนะคะเปลี่ยนแค่คอมโพเนนต์คราวนี้มาดูคอมโพเนนต์บาลานซ์คอมโพเนนต์บาลานซ์ก็จะลงลึกไปในถึงว่าเฮ้ยเราเป็นดูสมการของสารใดๆนะคะแมสตะกี้เป็นแมสรวมเนาะพอเราเป็นคอมโพเนนต์บาลานซ์เราก็จะดูว่าเฮ้ยสาร A เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอดูตรงคอมโพเนนต์บาลานซ์3เทอมแรกก็จะยังเหมือนเดิมก็คือเทอม accumulation เทอมที่มีการเปลี่ยนแปลงสะสมในระบบจะมีค่าเท่ากับเทอมที่เข้าระบบflow ที่เข้าระบบเนาะแล้วก็ลบด้วย flow ที่ออกจากระบบแล้วก็บวกด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มขึ้นโดยทำไมได้ยินเสียงซ่าซ่าเดี๋ยวได้ยินเองคนเดียวเนี่ยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะเฮ้ยโอเคต่อก็คือเทอมนี้นะคะก็คือจะเป็นเทอมของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นด้วย reaction เนาะเหมือนที่อธิบายไปตอนต้นๆเลยนะคะก็คือถ้าเป็น product เทอมนี้ก็จะมีใช่ป่ะเพราะมันมีการ generate ขึ้นนะส่วนถ้าเป็น reactant หรือว่าตัว reactant น่ะก็จะมีเทอมนี้ก็คือเทอมที่ถูกคอนซูมไปนะคะก็จะเป็นการติดลบคราวเนี้ยถ้าดูไปในสมการที่อาจารย์อธิบายในตัวอย่างอ่ะ2เทอมเนี้ยอาจารย์จะรวบเทอมเป็นเทอมเดียวก็คือ n.ingen n ใหญ่ gen จะรวบ2เทอมเนี้ยเป็นเทอมเดียวคือ n.ingen ใหญ่ genn ใหญ่เจนของอาจารย์คือ net generation นะ net ก็คือสุทธิ generation ก็คือเอาเจนมาลบคอนซูมเรียบร้อยแล้วอะเออเจนมาลบคอนซูมก็คือเป็น net และสุทธิใช่ปะว่ามันเจนเท่าไหร่เจ net gen เนี่ยมันอาจจะเป็นบวกก็ได้ถ้าเจนมันมากกว่าคอนซูมหรืออาจจะเป็นลบก็ได้ถ้าคอนซูมมันมากกว่าเจนอะไรเงี้ยนะคะโอเคส่วน energy ก็ทั่วไปเหมือนกันนะคะก็คือ
อัตราการสะสม energy ภายในระบบเท่ากับ energy in ลบ energy out แล้วก็บวกด้วย energy ที่ถูกเพิ่มเข้ามาให้กับระบบเพิ่มเข้ามาให้กับระบบลบด้วย energy ที่สูญเสียออกไปจากระบบแล้วก็บวกด้วยเทอมของ work นะคะ work ที่ทำกับระบบ work ที่ surrounding หรือว่าสิ่งแวดล้อมทำกับระบบในบทนี้เราไม่ค่อยได้มีเทอม work เท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีการใช้นะส่วนใหญ่จะมี Q add ลบ Q loss อะไรอย่างเงี้ย Q add เช่นอะไรบ้างสมมุติว่า Q add ก็เช่นเทอมของสมมุติว่าคุณมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอะไรเดี๋ยวนะคิดก่อนนะ Q add เช่นสมมุติคุณเอาหม้อไปตั้งในตั้งบนเตาอะค่ะเตาก็คือเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับหม้อต้มอะไรใช่ปะอันนี้ก็คือเป็นการ add ความร้อนเข้าไปให้กับระบบเนาะหรือถ้าเป็น Q loss ก็คือเฮ้ยคุณกำลังสูญเสียความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมเช่นคุณเอา cooling water มาคูลแทงค์อะไรเงี้ยเอา cooling water มาคูลแทงค์ก็คือทำให้แทงค์มันเย็นลงใช่ไหมคะมันก็คือจะเป็นการระบบของเราอะสูญเสียความร้อนให้กับ cooling waterความร้อนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลบเพราะว่าความร้อนเราหายไปถูกปะส่งออกไปนะคะดังนั้นพวกเครื่องหมายตรงนี้ดูดีๆเนาะว่ามันเป็นลบหรือเป็นบวกซึ่งมันจะเป็นลบหรือเป็นบวกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่เทมป์แบบไหนนึกออกปะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในตัวอย่างละกันนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นก่อนไปถึงตัวอย่างก็คืออันนี้พูดเลยดีไหมเนี่ยจะงงไหมเนี่ยreaction นะคะ reaction เมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์คุณอะมีเรื่องของ reaction เกิดขึ้นมีการเกิด reaction นะเข้ามาโจทย์มักจะให้ค่า rate of reaction มาแค่ค่าเดียวก็เช่นให้มาเป็น RA เท่ากับK CA CB อะไรก็แล้วแต่มันจะให้มาอันเดียวถ้ามันให้มาอันเดียวปุ๊บแต่ว่าสมการบาลานซ์คุณถูกถามหลายตัวเช่นเฮ้ยจันถามว่าให้คุณเขียนโมเดลการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของตัวแปรเอ้ยของคอมโพเนนต์ A B แล้วก็โปรดักต์ P อะไรเงี้ยโจทย์ถาม3ตัวแต่ rate of reaction ให้มาตัวเดียวแปลว่าคุณจะต้องทำการบาลานซ์สมการเนี้ยสมการเนี้ยค่ะบาลานซ์สมการนี้ออกมาแล้วคุณก็จะสามารถหา rate of reaction ของ component แต่ละตัวได้ออกมาพอคุณเขียนสมการนี้ได้เสร็จปุ๊บคุณก็ทำการจัดรูปย้ายข้างอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้มาว่าถ้าเขาให้ RA คุณมาแค่ค่าเดียวคุณก็จะหา RB ได้จากอะไรคะจาก RA หาร A คูณ B ถูกปะย้ายขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้า rate of reaction เนี่ยให้มามีค่าเป็นเท่าไหร่คุณก็มาจะพอรู้ใช่ไหมว่า reactant อะ rate of reactant อะมันมักจะเป็นติดลบนะคะส่วน rate ของตัว product อะก็มักจะเป็นบวกอย่างเช่นในสมการเนี้ย a กับ b เราเป็น reactant เนาะดังนั้นเราจะบาลานซ์สมการโดยการเขียนเป็นลบ a ส่วน a เล็กเนี่ยซึ่งก็คือcoefficient stoichiometric coefficient ของ a ในสมการเนี่ยเนาะเอามาหารตัว ra นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับลบ rb เนาะหารด้วย b ก็คือ stoi ของ b นะคะติดลบเหมือนกันเลยเพราะมันเป็น reactant แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ rc หารด้วย c เนาะก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาของ3 c หารด้วย stoi coefficient ของ cคราวนี้เป็นบวกแล้วเพราะอะไรเพราะเป็น product นะแล้วก็เช่นเดียวกับ B นะคะเช่นเดียวกับ B ประมาณนี้โอเคมีคำถามไหมคะ
มีคำถามเกี่ยวกับตัวอย่างนะคะถามนะคะเพราะอาจารย์จะไม่เล่านะเล่าหมดไม่ไหวอะค่ะเล่าหมดนี้ไม่น่าจะจบได้ไปดูคลิปเอาแต่ว่าไปดูคลิปมาแล้วอะมีคำถามอะไรไหมไม่มีเลยหรอจริงอ่ะอีกเซกหนึ่งถามเยอะเลยนะไม่ถามเลยวะเนี่ยอุ๊ยโทษไม่ถามเลยเหรอคะเงียบเลยอะค่ะอาจารย์คะจ้าจ้าว่าไงจ้าหนูอยากรู้ว่าไอ้พวกสมการเสริมไอ้พวกเนี้ยค่ะไอ้พวกคอนสติฟิตเทปสติคอนสติฟอีควอชันพวกเนี้ยค่ะคือหนูต้องจำพวกนี้ทั้งหมดหรือว่ามันจะออกแค่ในนี้หรือว่ามันจะมีอันอื่นอีกไหมอะค่ะอเืวลามสอบอะค่ะคือหนูต้องรู้อะไรที่มากกว่านี้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดหนูจำพวกนี้ได้ก็คือโอเคแล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะในโจทย์จะให้มาประมาณหนึ่งสมมุติว่ามันแบบลึกล้ำพิสดารมากเลยอะไรเงี้ยมันไม่ลึกลับไปกว่านั้นหรอกอาจารย์คืออย่างนี้ดีกว่าในโจทย์นะในโจทย์ข้อสอบอะค่ะจะพยายามไกด์ให้อย่างเช่นถ้าเป็น rate of reaction อาจารย์ก็จะมีไกด์มาว่ามันเป็นจะให้อาจจะให้สมการมาตรงๆเลยหรืออาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็น first order reaction เป็น second order reaction นะอะไรอย่างเงี้ยต่างกันยังไงรู้หรือเปล่าอันนี้พูดถึงเรื่อง reaction ก่อนนะอ่ะสมมติ first order reaction ก็คืออยู่ไหนอ่ะหาก่อนตัวนี้นะคะข้อ2.4เนี่ยเป็น first order reaction first order reaction ก็คือเมื่อ rate of reaction ของเราอะค่ะเช่น RA เนี่ยนะมีค่าเท่ากับลบ KCA K คือค่าคงที่ของปฏิกิริยานะส่วน CA เนี่ยเห็นป่ะว่ามันยกกำลังหนึ่ง first order reaction ก็คือรีแอคชั่นที่มันมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือว่า RA เนี่ยขึ้นกับความเข้มข้นของตัวแปรเนี่ยที่มันยกกำลังหนึ่งที่มันยกกำลังรวมกันแล้วเป็นหนึ่งอย่างอันเนี้ยข้อเนี้ย reactance ของเรามันมีแค่ตัว A ใช่ปะคะจาก A ไป B มันมี reactance ตัวเดียวแล้วสมการกำหนดมาให้ว่ามันเป็นลบ KCA เนี่ยตัวเนี้ยก็คือ CA มันยกกำลังหนึ่งแค่ตัวเดียวเราก็เรียกสมการเนี้ยว่า first order reaction แต่ถ้าสมมติจันบอกว่าเป็นสมการ second order reaction แล้วสมการ reaction เป็น A บวก B ได้ C อะไรเงี้ยนะลองจดไปตามที่พูดแล้วกันนะไม่ได้เขียนสมมติเฉยเช่นอ่ะ A บวก B ได้เป็น C อะไรอย่างเงี้ยสมมุติอย่างนี้นะคะแล้วจะบอกว่ามันเป็น second order นะ second order reaction เห็นป่ะไม่รู้จำพิมพ์ไว้ในนี้มันก็ RA มันก็อาจจะเป็นได้แบบเนี้ย RA เท่ากับลบ K เป็นลบตลอดนะเพราะว่าอะไร A เราเป็น reactant นะคะลบ K CA CA คูณ CB หรือจะเป็น RA เท่ากับลบ K CA กำลังสองโอเคจันเขียนไอ้พวกนี้เป็นตัวเล็กแล้วกันนะตัวห้อยอ่ะจะได้ดูแบบ
ได้ดูง่ายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตัวใหญ่แล้วงงนะคะอย่างเงี้ยค่ะเห็นป่ะ second order ก็คือคุณเอาเลขยกกำลังของความเข้มข้นทุกตัวมาบวกกันอย่างแบบแรกเนี่ยก็คือ CA ยกกำลังหนึ่ง CD ยกกำลังหนึ่งใช่ไหมรวมกันเป็นสองก็คือเป็น second order เช่นเดียวกันกับข้างล่างก็คือ CA ยกกำลังสองแค่ตัวเดียวแบบเนี้ยก็เรียกว่า second order แต่ถ้าคุณมีคูณ CD ไปอีกตัวก็ไม่ใช่แหละอันนี้ก็เป็น third order เนาะประมาณนี้อันนี้ให้เข้าใจไว้มันอยู่ในเคมีม.ปลายเคมีเป็นเคมด้วยคิดว่านะคะพวก first order second order อะไรเงี้ยนะเออแต่ถ้าในโจทย์ก็จะบอกมาค่อนข้างชัดเจนแหละว่ามันจะต้องหน้าตาแบบไหนอาจจะให้มาเลยหรือบอกว่าให้เขียนเองอะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้ถ้ามันเป็นตัวอื่นถ้าเป็นตัวอื่นก็มักจะให้มาแต่อันนี้ไม่ให้นะเนี่ย Arrhenius equation เนี่ย k เท่ากับ k ศูนย์คูณ e ยกกำลังลบ e a ส่วน r t เนี่ยอันนี้น่าจะพอได้อยู่แล้วนะคะน่าจะพอจำกันได้ส่วนตัวอื่นๆตัวอื่นๆก็ถ้าออกก็มักจะมีให้แต่ถ้าไม่มีให้ก็เช่นเนี่ย ideal gas อย่างเงี้ยอันนี้มันรู้อยู่แล้วถูกปะ PV เท่ากับ nRT คุณย้ายข้างตัดรูปอะไรมันก็จะอยู่ในนั้นอะ low V เนี่ยก็มันก็มาจากสูตรนั้นถูกปะ low นะคะอยู่ลองย้ายค่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ได้หมดเลยนะมีอะไรคะอย่างพวกเอนทัลปีพวกเทมสูตรเทมอะไรต่างๆเงี้ยก็ไม่ได้ให้นะคะไม่ได้ให้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้มีในข้อสอบส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกเฟสเชนหรอกก็ออกแค่แบบเทมการเปลี่ยนเทมซะมากกว่าเนาะหรือว่าถ้ามีพวกสมการแมสฝักฮีทฝักก็มักจะให้มาแต่สมการมันง่ายอ่ะถ้าสมการยากก็จะให้ละกันถ้าสมการง่ายๆอ่ะก็ไม่ให้สมการที่เราต้องรู้ว่าเคมเอ็นอ่ะMCP เดลต้าทีเนี่ยอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วถูกป่ะเออนะคะประมาณนั้นมีคำถามอีกไหมมีคนถามว่าจะรู้ได้ไงว่าจะต้องตั้ง assumption อะไรยังไงจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยมันจะ no evaporation of water อะไรเงี้ยเออก็ง่ายๆก็คือว่าถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมาว่ามันมีการระเหยอ่ะเออถ้าโจทย์มันไม่ได้บอกมาว่าเฮ้ยมีการระเหยของน้ำด้วยการที่คุณจะทำโมเดลคุณให้ simple ที่สุดที่จะ solve ได้ก็คือ assume ตั้ง assumption ให้มันแบบให้มันให้มันทำให้โมเดลเราอะมัน simplify ได้อะค่ะ simplify ก็คือการทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่ออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อะก็จะเป็นพวกนี้แหละ no evaporation เนี่ย water นะสมมติว่าเป็นระบบของ water แล้วก็ดูในเรื่องของ flow การไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มักจะมี assumption พวกเอ้ยไม่มีการระเหยของน้ำนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบแทงแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะก็มักจะ assume ว่า well insulated tank ก็คือแทงหุ้มฉนวนดีมากอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะก็คือถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมาว่า T มันเปลี่ยนหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนมวลของน้ำกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็แปลว่าใส่ assumption มาได้เลยนะคะลองไปดู assumption ในแต่ละข้อแล้วกันว่าเอ้ยมันประมาณไหนส่วนพวก constant parameter ต่างๆเนี่ยมักจะใส่อยู่แล้วนะคะใส่อยู่เป็นประจำแต่ถ้าบางข้อบอกว่าเฮ้ยไม่ฉันไม่ constant density ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ดึงมันออกมาจากเทอมที่มันคูณอยู่ไม่ได้ถูกปะเทอมที่มันอยู่ด้านในอ่ะของ d by dt อ่ะเออดึงออกมาเป็นตัวร่วมไม่ได้ตัดกันไม่ได้
ก็ต้องโคค้างไว้นะคะกี่โมงแล้วเนี่ย13:30โอเคมีคำถามอาไหมจารย์จ้ะอาจารย์ช่วยอธิบายตรงไอ้ข้อ2.1อะค่ะตรงคือเราต้องเขียนอะไรคะว่าตัวไหนเป็น variable อะไรหรือว่า parameter อะไรในคลิปที่อาจารย์บอกว่า dependent variable ก็คือตัว h กับตัว t อะค่ะแล้วก็อ่าฮะ independent ก็คือเป็น t ก็คือโจทย์จากไกด์มาเหรอคะหรือว่าข้ออีสกองทีซิอะไรนะคือข้อ2.1อะค่ะค่ะเราต้องเขียนไว้ใช่ไหมคะว่าพวก dependent variable นี่คือตัวอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ อ๋อค่ะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ก็เขียนมาเป็นสมการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องมาบอกก็ได้แต่เราก็ยังไงอะน่าจะรู้อยู่แล้วไหมคือโจทย์จสา่กวนนี้มาถูกไหมคะหอรื่ะอว่าโจทย์เรามักจะถามอย่างนี้โจทย์เรามักจะถามว่าให้เขียนโมเดลของ dependent variable ที่เปลี่ยนแปลงตาม independent variable นึกออกไหมมันมักจะถามแบบนี้ตลอดเช่นว่าอ่ะคุณลองสร้างโมเดลของ h ก็คือความสูงของแท้งที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะอย่างเงี้ยตอนเขียน h ทวงเล็บ t อ่ะก็คือคุณก็รู้เลยว่า h เนี่ยมันคือ dependent ส่วน t เป็น independent เนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่อย่างเงี้ยข้อนี้ก็คือถามสองตัวมี dependent variable สองตัวก็คือ h ความสูงกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาแล้วก็ให้มันอยู่ในรูปของฟังก์ชันของตัวแปร fi กับ ti fi กับ ti ก็คือเป็นตัวแปรขาเข้าเนาะซึ่งค่าเท่าไหร่ไม่รู้เราเลยต้องใส่เป็นติดตัวแปรไว้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือโจทย์คำถามอย่างที่บอกนะก็คือว่ามันจะถามว่า dependent variable เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับ independent variable ค่ะคราวนี้อย่างโจทย์ข้อนี้มัน h กับ t ใช่ปะก็คือมันทั้งสองตัวเนี้ยมันเป็นตัวแปรทั้งคู่มันมีตรงไหนไหมที่มันคูณกันจำไม่ได้นะหรือว่าตัวอย่างอื่นนะพอสองตัวแปรถ้าคุณมาดูที่โปรเซสโมเดลแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอก่อนอ่ะเนี่ยคือสมการตั้งต้นใช่ไหมคะทั้ง h และ t มันเป็นสมการมันเป็นตัวแปรที่เราสนใจใช่ปะคราวเนี้ย h มันอ่ะจะแฝงอยู่ในตัว m เนี่ยถูกปะ h มันจะในสมการ energy balance เนี่ย h มันจะแฝงอยู่ในตัว m ก็คือ m มันเท่ากับ mass มันเท่ากับ rho v ใช่ไหม m เท่ากับ rho v m เนี่ยมันเท่ากับ rho v แล้ว v มันก็คือ ah ถูกปะคะดังนั้นอ่ะคุณก็แทนตัวเทอมเนี้ยเข้าไปใน m พอแทนเทอมนี้เข้าไปใน m มันก็จะได้ออกมาเป็นตรงนี้ถูกป่ะพอจัดรูปอะไรเสร็จอะสุดท้ายมันจะได้ออกมาเป็น h กับ t คูณกันพอ h กับ t อะมันเป็นตัวแปรทั้งคู่อะคุณไม่สามารถจะแยกเทอมได้คุณก็ต้องเกาะมันไว้ทั้งคู่หรือไม่ถ้าอยากจะแตกก็คือไปแตกกับเชนดูอะไปแตกกับเขาเรียกอะไรนะเชนดูอะค่ะ h dt by dt หรือว่า t d h บวกกับ t d h by dt อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยตันปิดไว้อย่างนี้เลยไม่ได้แตกเทอมก็ค้างไว้แบบนี้เลยได้เพราะว่ามันแตกยากอะไรเงี้ยก็ต่อมาแบบนี้เลยก็ได้ค่ะโอเคมีคำถามไหมเข้าใจไหมวะ อีกรอบไหมพอได้ค่ะดูในที่อาจารย์อธิบายในคลิปก็ในคลิปน่าจะพอเข้าใจว่ามันเพราะว่ามันคูณกันอยู่อ่ะมันเป็นตัวแปรทั้งคู่นะคะเราแยกออกจากกันไม่ได้
แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันตัวใดตัวหนึ่งอ่ะเป็นค่าคงที่นะเราก็ดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกได้แล้วก็จะเหลือเป็นเทอมเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงทั้งสองตัวหรือเปล่าคะมันก็เลใชย่แยกไม่ได้ใช่มันเปลี่ยนแปลงทั้งสองตัวมันก็เลยเป็นต้องคูณกันเอาไว้แบบนี้อะไรเงี้ยโอเคค่ะอาจารย์ค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมจ๊ะอาจารย์ครับอย่างข้อ2.3อะครับตรงที่ว่าความเข้มข้นเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับอุณหภูมิเนี่ยครับคืออันนี้เราต้องรู้เองใช่ไหมครับที่ว่าต้องความเข้มข้นเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิดูแป๊บนึงนะเราต้องดูเองใช่ไหมอันนี้ใช่ปะเราต้องดูเองใช่ไหมก็แป๊บหนึ่งในนี้มีไหมมีมันใช่อ่ะมันก็คือความจริงเนาะถูกป่ะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นความเข้มข้นก็เพิ่มขึ้นใช่ป่ะมันระเหยอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นนะคะมันก็เข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าต้องเขียนไหมก็ถ้าจำได้ก็เขียนมาละกันเขียนมาดีกว่าค่ะเขียนมาค่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะไม่มีเดี๋ยวกำลังหาอยู่ว่าจะพูดอะไรแป๊บหนึ่งในข้อสอบนะคะมัสจะแบบก็คงไม่ออกง่ายๆ หมายถึงว่าไม่ได้ออกแบบซิมเพิลน่ะมันอาจจะมีอะไรมามิกซ์กันหลายอย่างมิกซ์กันหลายอย่างปุ๊บก็แปลว่าคุณก็ต้องแยกให้ดีว่าเอ้ยอาจารย์ถามตัวแปรอะไรบ้างต้องตอบให้ครบเนาะว่าตัวแปรที่อาจารย์ถามเนี่ยมีตัวแปรอะไรบ้างเขียนสมการให้ครบตามที่โจทย์ถามนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องการแลกเปลี่ยนความร้อนค่ะอย่างข้อเนี้ยอาจารย์กำหนดคิวมาให้ develop a model เนี่ยให้สร้างโมเดลของการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นกับอุณหภูมิเนาะความเข้มข้นกับอุณหภูมิซึ่งบทเนี้ยมันเป็นบทลัมป์เนาะลัมป์ที่เป็นแบบไดนามิกอะค่ะมันก็จะเป็นเทียบกับเวลาอยู่แหละลองสังเกตดูตัวอย่างทั้งหมดเป็นเทียบกับเวลาทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็มีการให้หินมาว่า Q อะเท่ากับ UA 1คูณกับ TC ลบ T TC ลบ T เป็นลบหรือเป็นบวกTC ตัวเนี้ยเป็นเทมป์ของ cooling jacket ถูกป่ะคะข้อเนี้ยมันเป็น cooling jacket ละกันนะเป็น cooling jacket แปลว่าไอ้ส่วนที่เราเอาน้ำมาคูลให้กับแทงค์เนี่ยค่ะเทมป์ของน้ำจะต้องน้อยกว่าเทมป์ในแทงค์ถูกไหมถ้าน้อยกว่าปุ๊บแล้วอาจารย์กำหนดให้ว่ามันเป็น TC ลบ T อะค่ะแปลว่าเทอมนี้เป็นบวกเป็นลบเป็นลบใช่ถ้าเทอมนี้เป็นลบปุ๊บเทอมนี้เป็นลบปุ๊บแล้วซิสเต็มของอาจารย์อะเป็นน้ำภายในแทงค์เป็นน้ำภายในแทงค์พออาจารย์จะเอาเทอมเนี้ยใส่เข้ามาในสมการ energy balance เนี่ยอาจารย์ก็ใส่ค่าเป็นบวกเข้าใจปะเพราะว่าตัวเดลต้า T ตรงเนี้ยมันเป็นลบอยู่แล้วเทอมนี้มันเป็นเทอมของ Q loss Q dot loss อะค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังโฟกัสซิสเต็มของเราเป็นน้ำภายในถังเนาะ
น้ำภายในถังถ้ามีอะไรมาคูก็แปลว่าเทมมันจะลดลงถ้าอาจารย์เขียนแบบเนี้ย TC ลบ T เนี่ยค่ะมันก็คือแปลว่าเทอมเนี้ยทั้งเทอมมันเป็นมีค่าติดลบอยู่แล้วถูกปะเครื่องหมายตรงเนี้ยอาจารย์เลยใส่เป็นบวกก็แค่จะบอกว่าให้ระวังดีๆว่าอันดับแรกดูว่าซิสเต็มของเราคืออะไรถ้าซิสเต็มเราสูญเสียความร้อนเทอมนั้นต้องมีค่าเป็นลบแต่ถ้าซิสเต็มของเราได้รับความร้อนเทอมนั้นต้องมีค่าเป็นบวกแล้วคุณก็ไปเช็คกับเดลต้าทีที่คุณเอามาใส่ดีๆว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบอ่ะพอเข้าใจไหมอย่างในสมการตั้งต้นนะอาจารย์เขียนว่ามันเป็นบวก q add บวก q dot add ลบ q dot loss ถูกปะคะอาจารย์ใส่เครื่องหมายไปแบบนั้นน่ะให้มันดูง่ายว่าloss เนี่ยมันจะหายไปนะส่วน add เนี่ยมันคือการเพิ่มเข้ามาแต่เวลาเอามาใช้จริงในเนี้ยก็คือให้คุณดู delta t เป็นหลักว่า delta t ของคุณอ่ะมันเป็นลบหรือเป็นบวกถ้ามันทำให้เทอมของคุณน่ะมันถ้ามันเป็นถ้าเทอมเนี้ยมันอย่างสมมติเทอมเนี้ยมันเป็น Q loss ถูกปะแล้วตัวเนี้ยมันเป็นลบอยู่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ต้องใส่ลบคุณก็ใส่เป็นบวกหรือถ้าอยากจะแบบใส่ง่ายๆก็คือคุณก็ใส่ตัวเนี้ยเป็นลบแล้วก็ย้ายไปเอา T มาลบ TC แทนก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแค่อย่าสลับเครื่องหมายแล้วกันค่ะมีอะไรอีกมีคำถามอีกไหมอาจารย์ครับจ้าข้อสอบของพวกนี้มันจะออกเป็นยังไงครับพอดีผมไม่รู้เลยว่าผมเรียนอะไรไม่รู้เลยว่าเรียนอะไรใช่จริงๆกันเนี่ยไม่รู้เลยว่าเรียนอะไรอยู่อย่างเงี้ยเหรอโธ่ชอบจังก็ข้อสอบก็จะออกแบบนี้แหละก็จะออกเนี่ยคำถามอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ให้คุณเขียนแบบนี้ค่ะจะเป็นพวกแท้งแล้วก็มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ก็จะเป็นแท้งมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีฮูลิ่งแจ็คเก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละแนวๆนี้แหละแต่อาจจะเอามามิกซ์กันหรือรีแอคชั่นอาจจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยโอเคครับประมาณนั้นแหละค่ะก็เขียนมาแบบเนี้ยให้ตัดเทอมให้ถูกอันไหนไม่มีเป็นศูนย์ตัดออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนตามสเต็ปตอนแรกเลยใช่ไหมคะใช่ๆก็เขียนตามสเต็ปเนี้ย example จานมี6อันที่ยกมาเนี่ยมันก็สเต็ปเดียวกันเลยถูกปะเริ่มจาก assumption เริ่มตามมาด้วยconservation equation แล้วก็ถัดมา4 3 4 5แบบนี้เลยแล้วก็สรุปสุดท้ายเป็น process model เขียนแบบนี้เลยค่ะแค่เขียนให้ครบก็ได้คะแนนแล้วใช่สิ่งที่จะให้คะแนนสิ่งที่จะเอามาหักคะแนนคุณก็คือเทอมต่างๆเนี่ยว่าคุณเขียนถูกต้องไหมบาลานซ์สมการมาถูกไหมตัวแปรที่ให้มาในโจทย์ได้ใช้หรือเปล่าตัวแปรที่ให้มาในโจทย์เช่นอาจจะให้ตัวแปรมาเป็นตัวเนี้ยแต่คุณไม่มีตัวแปรนี้ในสมการคุณเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ถูกเข้าใจไหมคุณก็ต้องทำการเอาให้สมการให้ตัวแปรเนี้ยมันอยู่ในคำตอบสุดท้ายของคุณให้ได้อ่ะแปลงมันให้ได้อีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือการบาลานซ์หน่วยในสมการพวกนี้ค่ะมันต้องคอนสิสเทนต์กันก็คือสอดคล้องกันเนาะเข้าใจไหม หน่วยต้องเท่ากันหมายความว่าบางทีคุณอาจจะหาค่าตัวแปรอะไรจากการบาลานซ์หน่วยก็ได้อะถ้าคุณจับประเด็นได้มันคือหน่วยมันเป็นแบบนี้นะคุณก็ลอง
ลองหาตัวแปรเอามาใส่ที่มันพูดยังไงดีอะพูดยากจังเลยอะคือบางทีสมมติทำข้อสอบเราก็แบบเฮ้ยสูตรอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้อะมันคือตัวแปรอะไรวะอะไรเงี้ยลองบาลานซ์จากหน่วยตั้งต้นก่อนซึ่งหน่วยของสมการพวกนี้มันก็คือหน่วยของค่าข้างบนหารด้วยเวลาใช่ปะ per sec อะนั่นแหละแล้วมันก็จะช่วยให้คุณพอจะทำได้พอจะหาตัวแปรเอามาใส่ในสูตรได้บ้างอะไรเงี้ยก็เอาให้มันถูกต้องอะค่ะนะคะประมาณนั้นพวกหน่วยนี่ก็อะไรความเข้มข้นก็คือแหละโมลเปอร์ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมมีอะไรแต่ความเข้มข้นบางอันถ้าให้อาจารย์ให้เป็นกิโลกรัมอาจารย์ก็จะวงเล็บมาให้ไม่เป็นกิโลกรัมเปอร์ลูกบาศก์เมตรนะอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าโจทย์แต่ละข้อให้อะไรก็ให้คุณบาลานซ์ให้ถูกแล้วกันมีอีกไหมอาจารย์ช่วยแจกแจงเรื่องงานกลุ่มไหนได้ไหมคะแมทแล็บเหรอคะใช่ค่ะแจกแจงว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างอะหรอแบบว่าต้องส่งยังไงในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อได้อ่ะมาอีกทีหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะที่ไหนอ่ะเปิดกันอยู่ไหนมีคนทำมาบ้างแล้วนะเนี่ยส่งมาถามหลายกลุ่มเลยนะคะถามว่าอะไรอ่ะถามว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ดูไปบ้างแต่ไม่ได้ดูเยอะอ่ะก็ได้หมดแหละคืออย่างน้อยแค่อยากให้ทำมาแล้วก็คือไม่อยากจะแบบพูดไงดีตอนแรกอาจารย์ก็ลืมคิดไปนะว่าควรจะต้องให้มีคำสั่งนั้นคำสั่งนี้บ้างหรืออะไรเงี้ยเพื่อแบบมีเป็นการตีกรอบให้ประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่อยากจะไม่เขาเรียกอะไรไม่อยากจะไปกำหนดละกันให้คุณแบบออกแบบดีไซน์ได้เต็มที่เลยอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจบทเรียนมากแค่ไหนแล้วเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่คะแนนก็ไม่ใจร้ายหรอกให้คะแนนไม่ใจร้ายหรอกนะคะแค่ทำมาก็ดีแล้วนะคะโอเคอาจารย์แปะไว้ใน Google Classroom แล้วเนาะอ้าวโทษทีเกือบพูดคนเดียวแล้วนะคะฮึมละฮึมโอ้ย what อ่ะมาก็อ่ะไปไหนอ่ะเราเปิดตั้งนานแป๊บนึงโอเคมางานกลุ่มค่ะก็คือเป็นกลุ่ม4คนเนาะถ้าภาคพิเศษก็คือมีกลุ่มหนึ่งที่มี5คนเนาะนั่นไงเข้าใจแล้วที่มันปิดของฉันไปตะกี้เพราะอันนี้นี่เองตอนนี้คือทุกคนใช้ไหมคะAdobe Creative Cloud ของมหาลัยอะค่ะต้องมาต่ออายุเองนะคะทุกๆ14วันไร้สาระมากเลยบ่นไงไม่ถูกใจวัยรุ่นเลยนะคะมาโอเค
เป็นงานกลุ่ม4คนนะก็ให้ทำ MATLAB Live Script นะคะเน้นว่า Live Script คือไม่เอาสคริปต์ธรรมดาต้องเป็น Live Script ก็คือจะเป็นไฟล์ที่เป็น .mlx ถูกปะเออคราวนี้ให้คุณไปหาโจทย์นะคะโจทย์ของทางด้าน KMN น่ะที่คุณเรียนมาตั้งแต่ปี2จนถึงณตอนเนี้ยจะเป็นวิชาที่เรียนตอนปี3ก็ได้ลองนึกถึงโจทย์ที่คุณต้องทำผ่านมาตลอด2ปีที่เรียนปีครึ่งที่เรียน KMN มาเนี่ยนะไปลองหามาดูว่ามันมีโจทย์อะไรที่คุณจะสามารถใช้ MATLAB แก้ได้บ้างแล้วก็ที่เพื่อนทำที่เพื่อนๆทำมานะบางกลุ่มแล้วนะอาจารย์ก็เห็นเขาก็จะทำเป็นแบบสร้างไดอะล็อกบ็อกซ์เหมือนที่อาจารย์ทำตัวอย่างไว้ในคลิปอะค่ะก็คือแบบรับค่าเข้ามาแล้วก็ให้ทำการคำนวณเนาะอาจจะมีการใส่ if else ใส่ switch ใส่ control for statement เข้าไปด้วยก็ได้ให้ plot graph ด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะดูผลการคำนวณหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยอ้าวในนี้เขียนว่า3 section นะคะแต่เขียนมาเป็น4นะคะก็คืออยากให้แบ่ง section ใน live script ให้ค่อนข้างชัดเจนอ่ะคุณทำได้ถูกป่ะใน live script เนี่ยเราสามารถจะสร้างtext ขึ้นมาแล้วก็ไปเปลี่ยน format text ให้มันเป็น heading หรือเป็น title ต่างๆเนี่ยแล้วคุณก็แบ่ง section ทำ section break เป็นส่วนๆโดยที่ section แรกก็คือเป็น problem statement ก็คือคำถามนั่นแหละโจทย์ว่าเอ้ยนี่คุณกำลังจะทำอะไรนะโจทย์ข้อนี้คือแบบคุณต้องการจะคำนวณสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยการมีการให้รับค่าตัวแปรต่างๆพวกนี้เข้ามาเพื่อที่จะคำนวณเป็นค่านี้ออกมาอะไรเงี้ยหรือคืออยากจะเขียนอะไรเขียนมาฟรีสไตล์เลยฟรีสไตล์เลยจะใส่เป็นตัวเลขมาด้วยก็ได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณนะแบบเป็นตัวอย่างโจทย์เลยที่มีตัวเลขชัดเจนหรือจะแบบเป็นไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวเลขก็ได้เป็นแบบเป็นเหมือนแคลชีตที่ให้ใครมาใส่ตัวเลขอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ได้จำกัดนะคะอันนี้เป็นเซสชันแรกเนาะเซสชันสองก็คือเป็นโค้ดและตรงนี้เป็นโค้ดก็คือเป็นโค้ดของการรับค่าอินพุตเข้ามาจากยูเซอร์รับค่าอินพุตซึ่งอาจารย์ทำตัวอย่างมาเยอะมากเลยรับโค้ดรับทำคำสั่งที่ใช้ในการรับค่านะจะรับค่ามาเป็นdialog box เป็นวินโดว์ป๊อปอัพขึ้นมาหรือจะเป็นรับค่าจากตรงคอมมานด์วินโดว์ก็ได้แล้วแต่นะคะรับค่าเข้ามาเสร็จเราก็จะได้ input ตัวแปรมาเพื่อที่จะมาใส่ให้กับฟังก์ชันของเราใช่ปะข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณนะคะเขียนโค้ดเพื่อที่จะคำนวณว่าให้เนี่ยแหละให้ลองนึกเอาคำสั่งที่เรียนมาทั้งหมดใน MATLAB เนี่ยมาเขียนเป็นโค้ดดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเขียนทำการคำนวณอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยจะมี for while loop ก็ได้หมดเลยแล้วแต่สุดท้ายเซสชันสุดท้ายก็เป็นเซสชันของการโชว์ผลการคำนวณอะไรเงี้ยซึ่งบางทีผลการคำนวณของคุณอาจจะออกมาเป็นตัวเลขหรืออาจจะออกมาเป็นกราฟอันนี้ก็แล้วแต่จะดีไซน์เพราะว่าก็บอกไม่ได้เนอะว่าโจทย์แต่ละข้อที่คุณหามามันรับเป็นค่าเดียวหรือรับเป็นเวกเตอร์หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปคิดดูฟรีสไตล์แค่นั้นแหละส่งยังไงนะคะก็คือเดดไลน์ส่งวันที่1สิงหา4ทุ่มแล้วก็เราจะมาพรีเซนต์กันวันที่5สิงหาของเซต1ก็คือเป็นวันพฤหัสเนาะของวีคที่6อ่ะก่อนจะคริสอะค่ะพฤหัสของวีคที่6อะค่ะเป็นคาบของคาบเนี้ยคาบเลคเชอร์นะคะแล้วก็ส่งไฟล์อย่างไรนะก็คือให้คุณเอาไฟล์อ่ะมาใส่ในโฟลเดอร์เนี้ย MATLAB Project ซึ่งอาจารย์แชร์ไปแล้วนะอาจารย์ว่าอาจารย์แชร์ใส่ชื่อทุกคนไปแล้วอะค่ะคุณให้ตัวแทนกลุ่มสักคนเดียวอ่ะเอาไฟล์มาแปะในนี้คืออาจารย์ไม่รู้ไงว่าใครจะเป็นคนใส่ไฟล์อาจารย์ก็เลยแชร์ให้ทุกคนเนาะก็คือให้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มอ่ะเอาไฟล์ของคุณอะมาดรอปไว้ในมาส่งทางเนี้ยส
ส่งในโฟลเดอร์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นแชร์ไดรฟ์ใน MATLAB นะแล้วก็ให้ตั้งชื่อไฟล์ตามนี้ก็คือ64-x x ก็คือ section เนาะอย่างกลุ่ม sec 1ก็เป็น 64-1-g y ก็คือกรุ๊ป1กรุ๊ป2ตามที่อยู่ใน Excel อะว่าคุณ name กรุ๊ปคุณคืออะไรอะค่ะก็เอาเลขกรุ๊ปจากในนั้นอะมาใส่แล้วก็ขีด short topic name อันนี้เหมือนแบบเช่นเรื่องคุณมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะคำนวณ heat xก็ heat x อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือคำนวณอะไร fluid flow อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใส่มาเป็นชื่อสั้นๆว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเท่านี้เสร็จเรียบร้อยมีคำถามไหมทำอะไรมาก็ได้ให้คะแนนหมดแหละให้เยอะด้วยใจดีแค่ทำมาก็ดีแล้วแต่ว่าต้องให้เห็นความตั้งใจนะถ้าแบบแค่เห็นความตั้งใจก็ให้แล้วอะเออช่วงนี้มันโควิดอะนะคะอย่าใจร้ายกับเด็กมากนะเตยเราใช่ไหมบอกทำไมอาจารย์กล้าพูดข้อสอบไม่เห็นจะง่ายเลยควิซไม่เห็นจะง่ายเลยเดี๋ยวจะสอบให้ง่ายขึ้นจะให้คะแนนง่ายๆขึ้นอ่ะมีคำถามไหมคะมีความในใจอยากจะบ่นไหมคะอ่ะมีใครอยากจะทักทายเพื่อนไหมคะอาจารย์คะหนูรู้สึกว่าไองานแมทเวิร์กบทฟันดาเมนทัลมันเยอะมากๆค่ะจนพวกหนูทำกันเกือบจะไม่ทันแล้วจริงๆหรอคอร์สนั้นนะใช่ค่ะหรอเยอะหรอมันเยอะมันยาวมากเลยใช่ไหมโจทย์อะค่ะอะไรนะมันยาวมากโจทย์แต่ละอันหรองั้นคิดว่าไงหรือเอาออกอันหนึ่งดีมันล้าใช่ไหมมันเยอะอ่ะจันก็ไม่ได้ไปลองทำเลื่อนวันส่งก็ได้ครับเพราะว่าผมอะไรนะเพราะว่าผมทำไปแล้วครับถ้าเอาออกก็นั่งร้องไห้เลยครับอ๋อไม่หมายถึงว่าเราทำเสร็จหมดแล้วทุกอันเหรอ Data Science ก็ทำเสร็จออกยังแค่ทำไปแล้วอ๋ออาจารย์ยาว Data Science ออกครับเออแบบ machine learning เห็นว่ามันเยอะดีไหมอ่ะจะได้ไม่เหนื่อยไปดีครับใครอยากทำก็ทำไปทำเองแล้วกันก็ให้คะแนนเพราะว่าก็เยอะจริงอ่ะมันต้อง21ชั่วโมงเนาะแต่ก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเด็กแบบจะเวลาที่ไหนไปทำวะบางทีแค่อ่านตัวก็ยาวแล้วอ่ะไอ้21ชั่วโมงคราวนี้น่าจะแบบเรทของเลย21ชั่วโมงอืมได้งั้นเดี๋ยวไปเอาอีกอันออกแล้วก็เอาอันนี้ยังเหลือแค่อันเดียวพอเดี๋ยวไปปรับอัตราส่วนใหม่หน่อยได้โอเคไหมแล้วก็ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมทำไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยว extend ให้ยังทำไม่เสร็จค่ะงั้นเดี๋ยว extend ไป final เลยแล้วกันโอเคได้เดี๋ยวไปบอกอีกกรุ๊ปด้วยโอเคเนาะโอเคโอเคครับได้เดี๋ยวจัดการให้ค่ะมีอะไรอีกไหมอาจารย์ครับไม่มีอ่าว่ามีแนวโจทย์ให้ทำบ้างไหมครับพอแบบเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยแบบฝึกหัดของเลคเชอร์หรอของของวิชานี้ครับที่ไม่ใช่แล็บอะครับก็ในหนังสืออาจารย์ชนินนะคะอ๋อโอเคในหนังสืออาจารย์ชนินมันจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมจากที่อยู่ในเนี้ยนะในตัวอย่างที่เอามาก็ลองถ้าอยากฝึกก็คือลองเขียนเองก่อนอย่าเพิ่งดูเฉลยลองเขียนเสร็จแล้วก็ค่อยมาเช็คว่าเอ้ยถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเจอตรงไหนผิดอ่ะ
็ทักมาลองทักมาบอกอาจารย์เจอตรงไหนผิดแบบเอ้ยอาจารย์ตรงนี้ใช่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมทำแล้วไม่ได้ลองถามมาดูก็ได้ค่ะมันก็จะมีโจทย์แบบฝึกหัดอีกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในโจทย์แบบฝึกหัดมันไม่มีเฉลยแล้วอาจารย์ก็ไม่มีเหมือนกันโจทย์ท้ายบทอะนะแต่โจทย์ที่อยู่ในโจทย์ที่เป็นตัวอย่างอยู่ในบทสองของอาจารย์ชนินอะเออยังพอมีเฉลยอยู่บ้างอันนั้นเอาไปฝึกได้ค่ะก็แล้วก็จะมีแต่อย่าลืมนะแล้วยังมีบทสามอีกนะที่เราจะเรียนกันนะมันเยอะเนาะเนื้อหาเยอะๆอะบทสามมีบทสามอีกซึ่งบท3ก็จะมีส่วนที่เป็นพวกแมทแมทด้วยคำนวณแมทด้วยค่ะคล้ายๆแมท3อะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมีข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งในคลิปในข้อสอบในข้อสอบประมาณนี้อาจารย์ครับจริงค่ะขออนุญาตครับคือข้อสอบไฟนอลนี้มันจะรวมทั้งแมทแลบกับไอตัวนี้เข้าด้วยกันเหรอครับแมทแลบไม่สอบแล้วอ๋อขอบคุณครับคิดว่าจะเอาแมทแลบออกไปก็คือแมทแลบตอนก็เอามาควิซหมดแล้วอะก็เป็นเก็บคะแนนในส่วนของแมทแลบไปแล้วส่วนที่เราจะควิซเอ้ยที่เราจะสอบในมิดเทอมอะค่ะก็คือเป็นเนื้อหาเลคเชอร์ only คิดว่านะ only ขอบคุณครับค่ะใกล้แล้วเนาะอาทิตย์ที่4แล้วเดี๋ยวอีก3วีก็จะสอบแหละเราสอบวิชาสุดท้ายของมิดเทอมแต่ว่าไฟนอลเราสอบวิชาแรกโอเคมีคำถามไหมจ๊ะไม่มีกันแล้ววันนี้เลิกนะคะวันนี้จบนะคะบ่าย2โมงนะก็วันจันทร์ไม่ต้องเจอกันนะคะวันเรามาเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะคะพฤหัสหน้านะคะเนื่องจากวันจันทร์หยุดนะคะไม่อยากจะรบกวนเวลาทุกคนนะคะโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันพฤหัสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You how?